ายยกนะครับมีหลายสเต็ปเหลือเกินนะครับก็ไม่รู้ว่ายังไงต่อไม่รู้พลเรือนหรือทหารนะครับประเด็นหนึ่งนะที่ผมอยากจะเอาขึ้นมาพูดให้เป็นข้อคิดคือสาเหตุหนึ่งที่ประชาธิปไตยของเราไม่พัฒนาไม่ไปตามคันลองไม่ขยับไม่ก้าวออกไปคือความเห็นแก่ตัวของคนเป็นนักการเมืองผมผิดหวังนะวันนี้ผมว่าความจริงเราไม่น่าจะต้องไปพูดถึงสว.นั่นเพราะเป็นสัญชาตญาณของเขาที่เขาจะต้องอยู่ตรงนั้นแต่พวกสส.ด้วยกันเนี่ยล้วนแล้วแต่มาได้ด้วยประชาธิปไตยเราจะว่าไปแต่วันนี้เนี่ยเราจะก้าวยกประชาธิปไตยไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยเฉพาะแต่สส.ช่วยกันโหวตสนับสนุนมติการเลือกตั้งมันก็ไปแล้วผมดีใจอยู่หน่อยเดียวมีอดีตสสใช่ไหมโอ้ยนี่ไม่เป็นไรถึงไม่ร่วมรัฐบาลก็โหวตได้โหวตได้ล้วนแล้วแต่สตทั้งนั้นนะครับผมพูดตรงนี้เนี่ยเพื่อจะย้อนกลับไปอยากจะชี้ให้เห็นนะในเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยว่าทำไมที่พูดถึงว่าเราน่าจะผิดหวังกับคนเป็นนักการเมืองมากกว่าอย่างอื่นเพราะคนเหล่านี้มีชีวิตชีวามีนั่นขึ้นมาเพราะประชาธิปไตยแต่ถึงเวลาที่จะสนับสนุนประชาธิปไตยไอ้ก้าวออกไปเนี่ยกลับไม่ทำวันนี้เนี่ยถ้าเพียงแต่พวกฝ่ายมาจากการเลือกตั้งยกมือให้กับคุณพิชาผมว่าจบแล้วไม่ต้องไปพูดถึงว่าไปเอาเสียงสว.เท่าไหร่อะไรตรงนี้ผมคิดว่านะฮะท่านอาจารย์ทั้งสองท่านคงเคยถูกถามบ่อยๆใครควรเป็นนายกเขาถามว่าอาจารย์อยากให้ใครเป็นนายกบอกใครก็ได้ที่มาตามคันลองนี้แต่ถ้าถามผมว่าตอนนี้ใครควรเป็นนายกผมบอกได้แล้วพิธาเพราะอะไรเขามาตามระบอบวันนี้ผมดีใจที่ว่าผมตอบว่าตามระบอบเพราะนั้นผมมีสิทธิ์ที่จะเชียร์คุณพิธาเต็มที่